ระเบียบกรมราชทัณฑ์2561เด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังและติดมายังเรือนจำและเด็กซึ่งคลอดในระหว่างมารดาถูกคุมขังและอายุต่ำกว่า3ปีระเบียบนี้แปลง่ายๆว่าถ้าเด็กอายุเกิน3ขวบเมื่อไหร่ก็ต้องออกไปอยู่กับใครสักคนแต่เด็กเหล่านี้ไม่มีญาติไม่มีที่ไปมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่เหมือนหลังไหนแตกต่างจากบ้านทั่วๆไปที่คุณเคยรู้จักเพราะเป็นบ้านที่ให้โอกาสคนที่ไม่เคยได้รับโอกาสเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยพระพรเมื่อปีพ.ศ. 2514อาจารย์แจ็คแอลมาร์ตินมิชชันนารีชาวอเมริกันได้เข้าไปสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำซึ่งแรกเริ่มก็ใช้ชื่อว่ามูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนแต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและเด็กๆจากเรือนจำศาสนาจารย์สุนทรธาราวงศ์ทำหน้าที่ประธานมูลนิธิบ้านพระพรตั้งแต่ปี2524ถึง2565รวมเวลากว่า41ปีปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสวุฒิชัยวงศ์ธีโรจน์มีประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า20ปีทำหน้าที่เลขานุการให้กับมูลนิธินานกว่า6ปีปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิบ้านพระพรปานนภาปานเพชรหรือป้าพาจากเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำมาร่วมงานกับมูลนิธิอย่างจริงจังดูแลทุกคนทุกเรื่องทุกซอกมุมของมูลนิธิมานานกว่า15ปีเด็กและเยาวชนที่เข้ามาอยู่ที่บ้านพระพรจะได้เรียนหนังสือในโรงเรียนตามปกติเหมือนเด็กทั่วไปนอกจากนี้ยังได้เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นยังมีการฝึกอาชีพเพิ่มให้อีกช่างกีตาร์ช่างตัดผมทำเบเกอรี่หรือจะเลี้ยงจิ้งหรีดก็ได้ปัจจุบันมูลนิธิบ้านพระพรสร้างกำลังใจสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็ก80คนเยาวชน21คนผู้ใหญ่55คนรวม156คนที่นี่จึงเป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชีพเป็นโรงซ่อมปัญหาสังคมสร้างด้วยหัวใจด้วยศรัทธาในพระเจ้ารักชาติรักแผ่นดินมูลนิธิบ้านพระพรผู้เสียสละเพื่อสังคม